بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอิมามมัสยิดท่านกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะตลอดทั้งเยาวชนที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านพี่น้องได้รวมตัวกันเพื่อที่จะดูแลบ้านของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นมัสยิดเป็นสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้และขอสรรเสริญต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ทรงนำเอาความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์มาจากคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาอธิบายมาตับลีก23ปีที่ท่านนบีต้องรับผิดชอบดูแลงานศาสนาของท่าน10ปี13ปีที่นครมักกะและ13และอีก10ปีที่นครมะดีนะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกัมภีร์อัลกุรอานว่าศาสนาอิสลามเนี่ยจะอยู่คู่กับโลกดุนยาใบนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันเตียมะห์ผมขอชมเชยนะครับคณะกรรมการมัสยิดคอยริซุนนะที่จัดงานวันนี้ไม่เหมือนกับการจัดงานที่ผ่านๆมาพอเข้ามาในงานปรากฏว่าทราบข่าวว่ามีอาหารกินฟรีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็มีร้านที่พี่น้องพี่สนับสนุนประมาณ 70-80 ร้านอัลฮัมดุลิลละห์ทุกสิ่งทุกอย่างทานฟรีหมดเลยก่อนนึกถึงมัสยิดของอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีนะครับเขาจัดงานแบบนี้แหละเลี้ยงฟรีกินฟรีไม่ต้องจ่ายสตังค์แต่เวลาไปนับสตางค์ตอนเลิกงานแล้วได้บริจาคมากครับพี่น้องครับหัวข้อที่ทางมัสยิดได้กำหนดให้ผมพูดนี่เป็นหัวข้อที่ดีมากครับนั่นก็คือลูกอยากรู้พ่ออยากตอบอะไรนะลูกอยากรู้พ่ออยากอะไรลูกอยากถามพ่ออยากตอบพี่น้องก็สรุปง่ายๆก็คือว่าชีวิตของครอบครัวนี่แหละทุกคนต้องเรียนศาสนาเป็นฟัรดูอัยน์นะการเรียนรู้เรื่องศาสนาจะเป็นฟัรดูอัยน์เป็นภาคบังคับแก่ทุกคนที่จะต้องเรียนรู้เรื่องอิสลามเช่นมีคำถามถามบอกว่าที่กูโบเนี่ยที่สุสานเนี่ยคนตายอยู่ในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบอะไรนะครับอัลลอฮ์จะสอบอะไรอยู่ในกูโบนี่ลูกถามพ่อแล้วพ่อก็บางทีก็ตอบได้บ้างบางทีก็ตอบไม่ได้บ้างพี่น้องครับลูกๆเนี่ยถามพ่อสม่ำเสมอว่าอยู่ในกุโบเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบอะไรหลังจากฝังไปแล้ว
แล้วก็นมาศห้าเวลานี้ช่วยได้ไหมรุกนอิสลามเนี่ยช่วยได้ไหมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่ารายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่าอินนัลมัยยิตะอิซาวุดิอะฟีกอบริฮิคนตายนะครับหรือว่ามัยยิตเนี่ยเมื่อถูกฝังลงไปที่กุโบคนตายนั้นจะได้ยินเสียงคนที่ตายไปแล้วได้ยินเสียงพี่น้องพี่น้องเชื่อหรือเปล่านี่นี่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนตายขณะที่นอนอยู่ในกุโบนั้นได้ยินเสียงพี่น้องได้ยินเสียงอะไรครับคอฟกอนิอาลิฮิมได้ยินเสียงรองเท้านะครับได้ยินเสียงรองเท้าไฮนายูวันลูนมุดบิรินขณะที่ภูเขาเดินออกจากสุสานคนตายอยู่ในกุโบพี่น้องหลังจากฝังเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนญาติพี่น้องเดินออกจากกุโบคนตาที่นอนอยู่ในกุโบนั้นได้ยินเสียงรองเท้าของญาติพี่น้องของเขาที่เดินออกจากกุโบท่านนบีสอนต่อไปอีกนะครับฟาอิงกานะมุมินันถ้าหาว่าคนตายนั้นเป็นคนที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีอีมานต่ออัลลอฮ์คำว่ามีอีมานเนี่ยต้องมี6รายการนะครับพี่น้อง1อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อคัมภีร์นะครับอีมานต่อมะลาอิกะห์อีมานต่อวันสิ้นโลกว่าโลกใบนี้มีวันหมดอายุนะครับแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีมานว่ากฎกอดอกอดัดเนี่ยเป็นไปตามของที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ทั้งหมดพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมนี่เชื่อว่าความรวยความจนมาจากอัลลอฮ์สุขภาพแข็งแรงอ่อนแอมาจากอัลลอฮ์ใครได้รับเกียรติหรือว่าถูกลดเกียรติมาจากอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพประสงค์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่มีอะไรมาแซงหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุสลิมยังไม่พอพี่น้องครับต้องเป็นมุสลิมด้วยนะคนที่เป็นมุสลิมต้องรักษาหลัก5ประการก็คือ1กล่าวปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ข้อที่2ดำรงไว้ซึ่งการนมาศข้อที่3จ่ายซะกาตข้อที่4ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนข้อที่5ไปทำฮัจญ์นะครับที่ไบตุลลอฮ์นะครับท่านนบีสอนบอกว่าฟะอิงกานะมุมินันถ้าหากคนนั้นเป็นมุมินนะครับกานะติศอลาอินดะรอซีฮีการนมาศของเขาที่เขานมาศบนโลกดุนยาก่อนตายเนี่ยจะไปยืนเฝ้าเขาที่ด้านศีรษะของเขาด้านศีรษะของคนตายนะครับพี่น้องงั้นใครที่นมาศครบ5เวลาใครที่นมาศสุนัตรวาติบหรือว่านวาฟิลวันหนึ่ง10รอกอะอ์หรือ12รอกอะอ์เนี่ยนมาศต่างๆพี่น้องรวมทั้งนมาศวิเตรนมาศตะฮัจญุดกิยามุลไลลนมาศดุฮานมาศญะนาซะห์หรือนมาศอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์จะกำหนดให้มีการนมาศทั้งหมดเนี่ยแต่จะเน้นเรื่องนมาศ5เวลาเนี่ยจะไปยืนเฝ้าเราที่ด้านศีรษะของคนตายอยู่ในกุโบครับพี่น้องทั้งหลายวากานัสยามอินดายามีนิฮีคนที่นอนอยู่ในกุโบพี่น้องการถือศีลอดของเขาเนี่ยจะไปดูแลเขาไปช่วยเขาตอนไหนครับก็จะมายืนเฝ้าเขาด้านขวามือจะมายืนเฝ้าเขาด้านขวามือด้านศีรษะเนี่ยนมาศมายืนเฝ้าเป็นซีเคียวริตี้มาปกป้องมาดูแลนะครับคนที่ตายมาอยู่เป็นเพื่อนเขาด้านศีรษะของเขาส่วนการถือศีลอดนั้นมายืนด้านขวามือของเขาวะกานะตุซะกาตุอันซิมาลิฮิส่วนซะกาตพี่น้องซะกาตเนี่ยมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคนที่จ่ายซะกาตเนี่ยต้องนึกนะฉันต้องทำ4อย่าง1ซะกาต
2ศอดาเกาะ3ฮะดียะห์4ทําวะกัฟอย่างวันนี้เนี่ยพี่น้องหลายนะครับใครที่มีศอดาเกาะมีเงินมีทองเยอะๆบริจาคไปเลยพี่น้องดูแลอะไรครับดูแลบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยทําให้มันเสร็จพี่น้องแล้วเราก็จะเข้าไปนมาศไปอ่านกุรอานไปซิกรุลลอฮ์ผลบุญในการบริจาคนี้มีครับพี่น้องทั้งหลายนั่นก็คือจะไปยืนเฝ้าเราด้านซ้ายมืออัลฮัมดุลิลละห์นี่นบีเล่าให้เราฟังพี่น้องของที่นบีสอนเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับมัน นบีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดผ่านญิบรีลญิบรีลก็มาบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดฟังให้พูดอย่างนี้ให้สอนอย่างนี้นะครับพี่น้องวะกานะฟิลัลคอยรอตส่วนที่อยู่เฝ้าด้านเท้ามีอะไรบ้างก็คือการซอดาเกาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์การซอดาเกาะห์การทำความดีอื่นๆและอีกข้อหนึ่งพี่น้องการติดต่อกับเครือญาติเป็นศาสนาทั้งหมดนะพี่น้องอย่าคิดว่าการติดต่อกับเครือญาติจะไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มีรางวัลพี่น้องเครือญาติมีใครบ้างบางคนอาจจะสับสนเอเครือญาติมีกี่คนแน่เครือญาติก็คือคุณพ่ออย่าทะเลาะกับคุณพ่อนะคุณแม่อย่าทะเลาะกับแม่อย่าทะเลาะกับมะแล้วก็พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวญาติของฝ่ายพ่อทั้งหมดญาติของฝ่ายพ่อทั้งหมดพี่น้องและญาติของฝ่ายแม่ทั้งหมดนี่เป็นเครือญาติของเราลูกเขยเป็นญาติเราลูกสะใภ้พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวทั้งหมดเหล่านี้เป็นเครือญาติใกล้ชิดพี่น้องฉะนั้นที่อัลลอฮ์สั่งนะครับให้เราติดต่อกับเครือญาติไปมาหาสู่กับเครือญาติอย่าทะเลาะกับเครือญาติอย่าตัดขาดกับเครือญาติมีเงินมีทองมีเงินเยอะๆก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือเครือญาติของเราพี่น้องอาจจะด่าเราพี่น้องแต่เราไม่ด่าตอบพี่น้องอาจจะด่าเราแต่เราไม่ด่าตอบพี่น้องเพราะเรานึกถึงคำสอนของนบีไงการติดต่อกับเครือญาติเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสนะครับเป็นความดีที่จะยืนเฝ้าเราที่อยู่ด่างเท้าตกลงว่าฟิอัลลอฮ์ไคร่การทำความดีอื่นๆการซอดาเกาะห์การติดต่อกับเครือญาติวัลอิห์ซานอิลันนาสและการพบปะกับประชาชนญาติพี่น้องของเรานอกจากเป็นคนอื่นๆอีกพี่น้องเราทำดีกับประชาชนทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องอันริจิลิฮีจะมาอยู่ด้านเท้าตกลงว่าสี่ด้านนี่พี่น้องมีsecurityความดีของท่านพี่น้องที่ทำไว้ก่อนตายบนโลกดุนยานี้พี่น้องจะไปยืนเฝ้าเราที่กูโบนี่เป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องการนมาศจะยืนเฝ้าเราด้านศีรษะการถือศีลอดจะมายืนเฝ้าเราด้านขวามือนะครับการจ่ายซะกาตจะมายืนเฝ้าเราด้านซ้ายมือการที่ท่านพี่น้องทำความดีด้วยการบริจาคแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติการก้าวเดินไปมัสยิดอัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็การทำดีกับเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องแม้แต่สัตว์แมวอัลลอฮ์พี่น้องให้อาหารแมวมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์จะขอให้เราทำความดีนั้นใจต้องนึกว่าฉันเนี่ยทำความดีเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปยืนเฝ้าเราด้านเท้าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมานะครับฟะยุตีมินกับลิรอซิฮีฟาตะกูลุสซอลาห์มากิบะลีมัดคอลเมื่อการลงโทษอาซาบนี่ไม่ได้มาเองนะครับพี่น้องการลงโทษจากอัลลอฮ์นี่ไม่ได้มาเองนะมลาอิกะห์มาเมื่อมลาอิกะห์มาด้านศีรษะนมาจะบอกว่าไม่มีที่ให้คุณเข้านะ
คุณไปหาช่องอื่นเข้าด้านหัวเข้าไม่ได้นะครับซุมมายูตามินยามีนิฮีฟยากูลุสยามากิบลีมัดคอลเมื่อการลงโทษของอัลลอฮ์ที่มาลาอิกะห์พามาเนี่ยมาด้านขวามือการถือศีลอดจะยืนเฝ้าแล้วก็บอกว่าทางนี้ไม่มีที่เข้านะฉันเนี่ยปกป้องไว้คุณไปหาทางอื่นเข้าซุมมากิบลีซุมมายูตามินกิบลีริจไลฮีแล้วก็จะมาทางด้านเท้าพอมาทางด้านเท้าก็เป็นน้องครับการซอดากะห์ที่เราทำไว้ก่อนตายการติดต่อกับเครือญาติที่ทำไว้ก่อนตายคำความดีอื่นๆกับเครือญาติก่อนตายการเดินไปมัสยิดก่อนตายพี่น้องเป็นรางวัลตอบแทนยืนเฝ้าเราด้านเท้าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับว่าขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้พี่น้องคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เรานมาดพี่น้องอย่าขาดนมาดนะทีนี้ลูกๆเราเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ละที่จะต้องรับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ลูกๆของเราผมสนับสนุนนะและดีใจนะที่เวทีของมัสยิดคอยริสุนาวันนี้เนี่ยเอาเยาวชนเนี่ยขึ้นมาอ่านกุรอานนี่เยาวชนอยู่สองคนที่นั่งอยู่นี่รอจะถามคำถามเนี่ยทำโดยเรียนแล้วเป็นการฝึกให้ลูกๆเราให้ลูกหลานเรามีความกล้าในการที่จะยืนนะครับแนะนำผู้ของอิสลามต่อหน้าประชาชนถ้าเราไม่ฝึกตอนเด็กๆไปฝึกตอนไหนพี่น้องถ้าไม่ฝึกเลยพี่น้องครับพอไปเป็นอิหม่ามจะขาสั่นมือสั่นไปหมดฉะนั้นลูกผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มายืนพูดต่อหน้าคนซึ่งบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยพี่น้องครับเก่งหมดฉะนั้นฝึกลูกของเราเนี่ยให้มายืนต่อหน้าคนให้ยืนต่อหน้าอิหม่ามให้ยืนที่หน้ามัสยิดให้อ่านโน้นอ่านนี้พี่น้องท่องดุอาบทนั้นบทนี้เนี่ยนี่เป็นการให้กำลังใจกับลูกหลานของเราเอาหนูมีอะไรถามมาถามได้เลยนะ แนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไรแนะนำตัวเองชื่ออะไรนามสกุลอะไรให้ตลอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุผมชื่อเด็กชายอิคลาสมุมณีมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้พวกหนูรักในการละหมาดคำถามดีนะพี่น้องลูกหลานเราที่ถามดีนะถามบอกว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกหนูๆเนี่ยรักในการละหมาดพวกหนูๆจะรักในการละหมาดเนี่ยพี่น้องรูปมาจากไหนพ่อแม่ครับพ่อแม่เป็นตัวประกอบที่สำคัญมากเลยพ่อแม่เนี่ยเอาใจใส่ให้ลูกนมาดเพราะคัมภีร์กุรอานอธิบายอย่างนี้กุรอานได้กล่าวบอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงปกป้องตัวสู่เจ้าหมายถึงพ่อบ้านปกป้องตัวเองให้ดีอย่าทำบาปนะครับว่าอาลีกุมแล้วก็ปกป้องคนในครอบครัวหมายถึงภรรยาและลูกๆหลานๆของสู่เจ้าให้ห่างไกลจากไฟนรกไม่มีอามันใดที่จะดีเท่ากับการนมาดพี่น้องการนมาดนี่ถือว่าเป็นอิบาดะห์ที่ดีที่สุดพี่น้องเพราะเป็นการเข้าใกล้กับอัลลอฮ์เป็นการเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เป็นการเข้าใกล้อัลเลาะห์เชื่อมโยงกับอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดด้วยการนมาดเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องเป็นบุคคลตัวอย่างที่อัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยไม่เคยขาดนมาดเลยนะพี่น้องไม่เคยขาดนมาดเลยพี่น้องภรรยานบีไม่เคยขาดนมาดลูกสาวนบีไม่เคยขาดนมาดแล้วก็นบีก็สั่งต่อไปอีกว่าการที่จะให้ลูกหลานเต็มนมาดเนี่ยพ่อแม่ต้องขอดุอาด้วยครับขอดุอาบทไหนครับรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรรอตาอะยุน
วะจะอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามานี่เป็นดุอาของพ่อแม่นะครับจะต้องขอดุอาให้ลูกๆนะครับให้ลูกนี่ได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์แล้วก็พ่อแม่อีกเมื่อการพี่น้องครับเพื่อจะให้ลูกรักนมาดเนี่ยเอามือเนี่ยจับหน้าอกลูกด้วยเนี่ยผมก็ขอจับก่อนนี่นะจับอย่างนี้พี่น้องด้วยมือขวานะอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้หัวใจของลูกเนี่ยสะอาดวะฮัสซินฟัดยะฮูโอ้อัลลอฮ์อย่าให้ลูกฉันเนี่ยไปทำซินาวะวักฟิซัมบะฮูอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ความผิดของลูกที่มีอยู่เนี่ยให้ได้อภัยโทษให้ลูกด้วยดุอาบทนี้ครับพี่น้องแค่3บทสั้นๆนี่แหละพี่น้องเมื่อลูกเราเนี่ยไม่มีความผิดลูกเราสะอาดไม่มีซินาลูกเราคิดสกปรกอะไรก็ตามแต่ให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้เนี่ยแล้วก็เราก็เข้มข้นในเรื่องของนมาดพี่น้องครับอนุญาตให้ตีลูกได้ถ้าลูกไม่นมาดแต่ไม่ใช่ตีด้วยไม้หน้าสามนะพี่น้องนะยกสูงสูงแต่ลงเบาๆยกสูงสูงลงเบาๆพี่น้องฉะนั้นนบีเลยสั่งบอกว่าเตือนลูกให้นมาดเนี่ยต้องพูดจาดีๆอาหมัดจ๋ามาหาพ่อมานมาดกับพ่อไหมยิ่งพ่อฉลาดนะครับพาลูกมามัสยิดเลยเนี่ยมัสยิดหลังใหม่เนี่ยพี่น้องครับมานมาดที่นี่พี่น้องแล้วก็พาลูกมาด้วยแล้วก็ขอดุอาให้ลูกสม่ำเสมอและพูดจากับลูกดีๆนี่แหละพี่น้องมีอยู่ทางเดียวพี่น้องทางอื่นไม่มีแล้วก็นบีก็ไม่ได้สั่งให้พ่อแม่ตีลูกในกรณีอื่นนะในกรณีอื่นเรื่องอื่นนี่มันจะสั่งให้ตีเลยแต่สั่งให้ลงโทษลูกเรื่องไหนเรื่องนมาเรื่องเดียวพี่น้องเรื่องอื่นไม่ได้สั่งให้ตีเลยพี่น้องทีนี้วันนี้มาดูสิพ่อแม่เวลาจะตีลูกเนี่ยตีในกรณีไหนเรื่องอื่นหมดเลยพี่น้องไม่ได้ตีเรื่องการนมาดฉะนั้นบรรกัดในชีวิตจึงไม่มีถ้าลูกรักษานมาดติดนมาดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องเพราะนมาดนี่ตัวช่วยอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการนมาดเนี่ยสามารถยับยั้งนะสามารถปกป้องยับยั้งความผิดอื่นๆเรื่องซินาไม่มาเด็ดขาดนะครับแต่นี่ปัญหาวันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยปล่อยให้ลูกเล่นเกมอะไรครับสมาร์ทโฟนใช่หรือไม่ใช่โอ้โหมีสมาร์ทโฟนถือกันเป็นแถวเลยพี่น้องฉะนั้นครอบครัวมุสลิมต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ1เตือนลูกให้นมาดเมื่อเข้าเวลานมาดแล้วก็พ่อต้องทำเป็นแบบด้วยนะพาลูกไปมัสยิดด้วยในเวลาซุบฮ์เนี่ยเป็นเวลาที่เหนื่อยที่สุดพี่น้องฉะนั้นเราก็ต้องปลุกลูกของเราตั้งแต่เล็กๆนะพี่น้องอายุ4ขวบ5ขวบ6ขวบเนี่ยพยายามพาลูกไปมัสยิดและอินชาอัลลอฮ์ลูกท่านจะติดนมาดนะครับแล้วพ่อแม่ต้องหมั่นขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอเอาต่อไปข้อที่2ครูมีวิธีไหนบ้างครับที่จะทำให้เด็กๆรักในเรื่องราวของศาสนาข้อที่2คือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เด็กๆรักในเรื่องราวของศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยอะไรศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนเช่นถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเนี่ยผู้ใหญ่ก็ยังขัดแย้งกันอยู่เลยพี่น้องบางกลุ่มบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์ is everywhere แต่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาสอนดีนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอยู่บนชั้นฟ้าฉะนั้นพี่น้องคำว่าศาสนาเนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จัก3เรื่องนะคำว่าศาสนา1รู้จักอัลลอฮ์2รู้จักอะไรนะรู้จักซุนนะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าซุนนะห์นบีพี่น้องครับมันต้องอบรมกันแต่เล็กๆเลยพี่น้องเช่นจะดื่มน้ำเนี่ยบอกให้ลูกกินน้ำด้วยมืออะไรมือขวาเป็นซุนนะห์นบีแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเกิน3อึกนี่เป็นซุนนะห์นบี
ให้ดื่มทีละอึกละอึกพี่น้องแล้วก็ถอนหายใจทีหนึ่งแล้วก็ดื่มใหม่นะครับเนี่ยสุนนะนบีทั้งหมดแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยพ่อแม่ต้องทำเป็นแบบหมดพี่น้องเป็นศาสนานะพี่น้องอยู่ที่พ่อแม่ทั้งหมดเลยนะพี่น้องก่อนนอนพี่น้องสุนนะนบีมีทั้งหมด10กว่าข้อไม่ใช่พ่อทำอย่างเดียวแม่ทำอย่างเดียวลูกฉันปล่อยไม่ใช่ต้องสอนลูกหนึ่งสุนนะนบีก่อนนอนมีอะไรบ้างหนึ่งให้แปรงฟันก่อนนอนแปรงฟันนะพี่น้องข้อที่สองให้อาบน้ำนมาดก่อนนอนนี่สุนนะนบีข้อที่สามให้ตะปัดที่นอนฝึกให้ลูกตะปัดที่นอนแล้วก็บอกนี่เป็นสุนนะนบีนะเป็นศาสนาเป็นอิสลามนะแล้วก็ก่อนจะนอนให้ยกมือขึ้นให้ชิดกันแล้วก็เป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุลพออ่านเสร็จแล้วก็ลูบอย่างเงี้ยทำสามครั้งครับพี่น้องนี่เป็นสุนนะของท่านนบีพ่อแม่พูดใส่หูบ่อยๆทุกวัน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 ลูกก็รักศาสนาโดยอัตโนมัติแล้วก็อ่านอายะกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยุมพ่อแม่ต้องสอนต้องเป็นไดเรคเตอร์คุมพี่น้องครับก่อนนอนเนี่ยคุณแม่เนี่ยต้องเป็นไดเรคเตอร์นะอยู่กับลูกจริงๆพี่น้องแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็ให้อ่านซุบฮานัลลอฮ์อีกก่อนนอน33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีก33ครั้งอัลลอฮุอักบัรอีก33ครั้งเสร็จแล้วก็ตอนจะนอนพี่น้องให้เอามือขวาเนี่ยจับแก้มขวาบอกลูกเลยลูกจ๋านี่เป็นสุนนะของท่านนบีนะนี่เป็นศาสนานะลูกจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เราฝึกตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบ7ขวบ8ขวบพอลูกเราโตเป็นหนุ่มจำหมดเลยพี่น้องเราไม่ต้องบอกแล้วพี่น้องลูกมันจะได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ก่อนจะนอนก็เอามือจับแก้มขวานอนตะแคงขวาเห็นไหมพี่น้องใครสอนนบีสอนที่เป็นศาสนาที่เราอ่านดูอาบทไหนอัลลอฮ์อะไรนะบิสมิลลาฮุมะอามูตุวะอะฮยาให้ไหมพี่น้องถ้าหากพ่อแม่ไม่สอนเลยพี่น้องมะก็ไม่สอนเอาสมาร์ทโฟนไปดูสมาร์ทโฟนเล่นสมาร์ทโฟนอยู่กระทั่งหลับคาสมาร์ทโฟนอย่างนี้คือว่าเรากำลังทำลายลูกของเราครับพี่น้องฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องอิสลามเนี่ยเอาเรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยมาให้ลูกของเราได้ปฏิบัติตั้งแต่ยังเล็กๆนี่แหละทำให้ลูกเรารักศาสนาครับพี่น้องและเรื่องใหญ่เรื่องอ่านกุรอานจะให้ลูกมีศาสนาต้องอ่านกุรอานท่องจำอัลกุรอานอย่างที่เวทีเมื่อตอนเช้านี่ก่อนที่ผมจะขึ้นมาตรงนี้พี่น้องครับให้ลูกหลานได้ท่องจำอัลกุรอานนี่แหละเป็นศาสนาทั้งหมดต้องอาศัยศาสนาที่มัสยิดก็ต้องมีศาสนาที่บ้านก็มีศาสนาที่โรงเรียนที่ไปโรงเรียนพี่น้องก็ต้องเลือกโรงเรียนศาสนาที่เป็นมุสลิมไม่ใช่เลือกโรงเรียนโอ้โหคณิตศาสตร์คณิตเก่งวิทยาศาสตร์เก่งเอาลูกไปเรียนซุฮดไม่ได้นมาดอัสฮัดไม่ได้นมาดแล้วลูกเราจะเป็นจะเข้าใจอิสลามจะรักศาสนาได้ยังไงฉะนั้นสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะหนูมีคำถามไหมถ้าหนูอยากไปเที่ยวข้างนอกแต่พ่อแม่ห้ามหนูขัดคำสั่งพ่อแม่หนูจะบาปไหมคะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับหนูอยากไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวจะดีหรือไม่ดีดีเปล่าแต่คุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกลูกเอ้ยอย่าไปนะหนูขัดคำสั่งของพ่อแม่หนูจะบาปไหมอาจเป็นน้องนั่งคิดเองก็ได้ขอไปเที่ยวฉะนั้นการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากคำสั่งของใครของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรต้องเชื่อหมดและตำแหน่งของพ่อแม่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากอะไรจากอัลลอฮ์ไม่ใช่จากครูไม่ใช่จากผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งของอัลลอฮ์เป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากใครนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
กุรอานตรงไหนครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูอัลลอฮ์สั่งท่านทั้งหลายจงอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เรื่องลงมารองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาให้ทำดีให้เชื่อฟังให้ปฏิบัติตามพ่อแม่ฉะนั้นพอพ่อแม่สั่งว่าลูกอย่าไปขณะนี้มีอะไรนะมีอากาศใช่ไหมมีฝุ่นละอองเนี่ยลูกไปข้างนอกไปคนเดียวด้วยไม่มีมารอมอีกลูกอันตรายนะต้องอย่าไปให้เชื่อฟังพ่อแม่ดีที่สุดและอย่าลืมว่าดุอาของพ่อแม่เป็นดุอาที่อัลลอฮ์รับตลอดเวลาพี่น้องผมต้องอย่าดุอาสาปแช่งลูกนะถ้าพ่อแม่ที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยเวลาลูกดื้อบ้างอะไรบ้างไม่เชื่อฟังพ่อแม่ขอดุอาเลยอย่าอัลลอฮ์ให้ลงโทษลูกฉันอย่าทำพี่น้องอัลลอฮ์ลงจริงๆอ่ะเพราะว่าการขอดุอาของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์รับเลยครับฉะนั้นพ่อแม่ต้องฉลาดนะครับอย่าโมโหอย่าไล่ลูกและลูกที่ฉลาดก็ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามพ่อแม่นะเพราะว่าการเชื่อฟังปฏิบัติตามพ่อแม่เป็นข้อที่สองรองลงมาจากใครนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามข้อที่สองข้อห้ามระหว่างหนูกับเพื่อนผู้ชายเป็นยังไงบ้างคะระหว่างเพื่อนผู้ชายกับผู้หญิงเป็นยังไงนี่ระบบตะวันตกส่งมาเราเนี่ยรับวัฒนธรรมจากตะวันตกมาใช้หมดเลยตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ศาสนาอิสลามไม่ส่งเสริมอิสลามไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะครับเรียนปนกันเขาให้แยกก็ดูสิซอบนามาที่มัสยิดเนี่ยผู้ชายอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงอยู่ด้านหลังใช่ไหมนี่อิสลามสอนให้แล้วก็บางแห่งก็มีม่านกั้นด้วยไม่ให้ผู้ชายเนี่ยมองผู้หญิงหรือไม่ให้ผู้หญิงมองผู้ชายฉะนั้นการที่คบเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเราคบเพื่อนผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันแล้วก็การคบเพื่อนผู้ชายเนี่ยห้ามจับมือถือแขนกันนะผู้หญิงกับผู้ชายจับมือถือแขนไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านนบีสอนบอกว่าเอาเข็มเนี่ยนะแทงที่ศีรษะตัวเองเนี่ยยังดีกว่าที่เอามือของผู้ชายเนี่ยไปลูบมือของผู้หญิงคนที่เราแต่งงานกับเขาได้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสัมผัสมือเขาเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นการขอดุอาของพ่อแม่เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะอัลลอฮุมมะตอฮีรเนี่ยกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูวะวักฟิซัมบะฮูนี่ควบคุมเรื่องซินาหมดเลยครับพี่น้องพ่อแม่ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียาตินากุรอตะอายุนวะจอัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาและนบีก็สั่งอีกนะครับสายตาเนี่ยสำคัญที่สุดสายตาเนี่ยพ่อแม่ต้องพูดบ่อยๆนะสายตาพี่น้องจ้องมองผู้หญิงก็ผิดผู้หญิงจ้องมองผู้ชายอัลลอฮ์คนนี้หน้าตาเข้าตากรรมการจังเลยพี่น้องเอามองเขายิ้มให้เขาด้วยอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องฉะนั้นเรื่องสายตาต้องระวังให้ดีเรื่องสัมผัสมือก็ต้องระวังให้ดีพูดจากับเพศตรงกันข้ามก็ต้องอย่าดัดเสียงพูดด้วยนี่นบีสั่งทั้งหมดพี่น้องพยายามพูดเสียงแข็งๆหน่อยก็ได้พี่น้องไอเสียงหวานๆกับใครนะกับคุณพ่อกับคุณแม่พอแล้วกับญาติพี่น้องของเราแค่นี้พอแล้วพี่น้องครับกับคนอื่นก็ต้องระวังเสียงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนบีสั่งไม่ให้ใส่เครื่องหอมเนี่ยออกนอกบ้านไม่ให้ใส่เครื่องหอมออกนอกบ้านพี่น้องแล้วเครื่องหอมเนี่ยใส่ตอนไหนอ่ะตอนที่จะอยู่ต่อหน้าสามีสอนดีไหมอัลลอฮ์อิสลามสอนดีมากครับพี่น้องน่าให้ใส่เครื่องหอมเมื่อจะอยู่ตอนหน้าสามียิ่งตอนหลับนอนเนี่ยตอนกลางคืนพี่น้องตอนจะเข้าห้องนอนเนี่ย
ให้มุสลิมาแต่งตัวสวยๆแล้วก็ใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆแล้วเข้าไปหาสามีชื่นอกชื่นใจนี่อิสลามส่งเสริมนะครับฉะนั้นเยาวชนนะครับต้องระวังตัวให้ดีเวลาเจอผู้ชายรูปหล่อๆนี่อย่าจ้องหน้านะแล้วผู้ชายก็สั่งอีกว่าเวลาเจอผู้หญิงสวยๆก็อย่าจ้องหน้าเขาให้พยายามลดสายตาให้ต่ำลงและอีหม่านก็จะเพิ่มพูนตลอดเวลาพี่น้องครับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับต้องพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆในบ้านเนี่ยต้องพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆพี่น้องครับพี่น้องอยากได้ความสำเร็จในชีวิตไหมอยากให้ความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองไหมทุกคนอยากได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นพยายามนำเอาคำสอนของนบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเช่นอะไรบ้างครับพี่น้องเมื่อท่านพี่น้องได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมัดหมายถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยพี่น้องแข็งแรงเป็นเนี่ยมัดขอบคุณอัลลอฮ์เปล่าต้องขอบคุณว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อได้เนี่ยมัดมาจะทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีความสำเร็จพี่น้องอัลลอฮ์จะพึงพอใจข้อที่สองเวลาเนี่ยมัดมันหมดไปเช่นเคยแข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มาเลยพี่น้องแล้วต่อมานี่อัลลอฮ์ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพี่น้องอย่านึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนำมาเองนะไม่มาครับอัลลอฮ์กำหนดให้มาเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราเคยแข็งแรงเราก็เสียดายเสียใจว่าโอ้โหเมื่อตอนแข็งแรงเนี่ยตอนนี้ความแข็งแรงหมดไปแล้วพี่น้องครับเราต้องอย่าเสียใจเยอะพัดวังนึกว่านี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งเราเคยมีริสกีกว้างขวางมีเงินมีทองเยอะพี่น้องแล้วต่อมาตัวนี้ริสกีมันน้อยไปมีความจนเข้ามาเยือนพี่น้องอย่าเสียใจเยอะพี่น้องเสียใจเล็กๆได้น้อยแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์นะครับนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับนี่เป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีสอนต่อไปว่าพี่น้องอยากได้ดุอามั้ยดุอาตอนแก่ๆนะอยากได้มั้ยครับดุอาตอนแก่นะให้ขอดุอาอย่างนี้อัลลอฮุมมะจอัลเอาซาริสกิกะอะลัยยะอินดะกิบริซินนีวะอินกิฏออิอุมรีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานริสกีอันกว้างขวางให้แก่ฉันตอนที่ฉันแก่อายุชราเป็นสวแล้ววะอินกิฏออิอุมรีและตอนที่ฉันตายขอสองช่วงพี่น้องช่วงแก่แล้วก็ช่วงตายพูดภาษาไทยก็ได้พี่น้องคนที่เก่งภาษาอาหรับฟังครั้งเดียวเขาจำเลยอัลลอฮุมมะจอัลเอาซาริสติกะอะลัยยะอินดะกิบริซินนีวะอินกิฏออิอุมรีอัลลอฮ์จะโปรดประทานให้แก่ฉันริสกีอันกว้างขวางคือให้รวยนั่นแหละพี่น้องนะตอนไหนตอนที่ฉันแก่ชราและตอนที่ฉันใกล้จะตายขอหน้าพี่น้องผมขอประจำผมขอประจำพี่น้องผมก็แนะนำให้คนอื่นขอด้วยพี่น้องขออย่างนี้แหละและอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะจบแล้วก็พี่น้องก็ให้เวลาแค่11โมงเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟกับอาจารย์สมิธจะมาจะมาบรรยายขอให้ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมใครขอเปล่าขออย่างนี้ครับพี่น้องฟาติรัสซะมาวาติวัลอัรฎ์อันตะวะลียีฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ตะวัฟฟะนีมุสลิมาวะอัลฮิกนีบิศอลิฮีนนี่เป็นการขอดุอาให้ฉันตายในสภาพที่เป็นมุสลิมตาวัฟฟานีมุสลิมันตรงนี้ครับตาวัฟฟานีโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันตายนะครับ
มุสลิมันตายขณะที่ฉันเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมยังดีมากครับคนที่ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็ต้องขอต่อไปอีกพี่น้องครับให้ตายในขณะสุญูดให้ตายในขณะอ่านอัลกุรอานให้ตายขณะที่ครองชุดอิห์รอมให้ตายขณะที่กล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องครับตายขณะที่มีน้ำนมาศกำลังอ่านกุรอานอยู่พี่น้องเนี่ยเป็นการตายที่ดีหมดเลยแต่ต้องขอไหมต้องขอครับตาวาฟานีมุสลิมันให้ฉันตายในขณะที่ฉันเป็นมุสลิมวะอัลฮิกนีบิสซอลิฮีนแล้วก็ให้ฉันเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มชนคนดีๆทั้งหลายหลังจากตายไปแล้วพี่น้องครับอย่าไปอยู่กับคนชั่วพี่น้องอยู่คนชั่วบนดุนยานี่พอแล้วพี่น้องพอบ้านยังมีสองศาสนามีไหมเมียเป็นมุสลิมผัวเป็นกาเฟตมีไหมเยอะมากครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาตายนะครับขอให้เราตายในสภาพเดียวกับเป็นมุสลิมอยู่กับกลุ่มคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผมให้ดุอาสองข้อนะดุอาข้อที่หนึ่งขอให้รวยตอนไหนตอนแก่ชราให้รวยตอนไหนตอนตายดีได้ไม่ดีทำดีแล้วผมจะกลัวมากครับเลยขออัลลอฮฺนะครับขอว่าไงครับอัลลอฮุมมะจะอัลเอาซาริสติกะอะลัยยะอินดะกิบริซินนีวะอินกิตออิอุมรีตอนฉันอายุเยอะๆให้ฉันมีริสกีกว้างขวางให้อัลลอฮ์ประทานให้และตอนที่ฉันวิญญาณจะออกจากร่างตอนตายอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องข้อที่สองตะวัฟฟานีมุสลิมันให้ฉันตายขณะที่ฉันเป็นมุสลิมเป็นแขกยาวพอเป็นแขกอย่างเดียวบางทีนมาปีละสองครั้งเอาเป็นมุสลิมตะวัฟฟานีมุมินันให้ฉันเป็นคนมุมินแล้วตายดีกว่าครับพี่น้องเพราะคนที่เป็นมุมินเนี่ยก่อนตายเขาจะตอบาตัวต่ออัลลอฮ์สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์หันมาอ่านอัลกุรอานมาเรียนศาสนามาทำบุญมาบริจาคอัลลอฮ์พี่น้องครับต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นะไม่มีทางครับพี่น้องเพราะว่าความสำเร็จต้องอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์สม่ำเสมอนะครับพี่น้องพี่น้องครับเวลาของผมหมดแล้วครับมีแค่นี้แหละพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่มาในงานนี้พี่น้องครับเวลาบริจาคนี่พี่น้องอย่านับทำไงอ่ะเวลาเอามือล้วงกระเป๋านะควักออกมาใส่หีบเลยท่านนับก่อนอัลลอฮ์จ้องมองดูเองนับก่อนให้ฉันก็จะตอบแทนคุณแบบนับเหมือนกันถ้าเราไม่นับข้างบนก็ไม่นับถ้าเรานับข้างบนก็นับเอาแบบนับหรือไม่นับก็นับมาจากบ้านขอสิพี่น้องเอ้มาถึงตรงนี้ไม่นับแล้วให้หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ที่ไหนได้อัลลอฮ์รู้เองนับมาจากบ้านแล้วครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้การจัดงานวันนี้นะครับมีบรรยากาศมีความเจริญนะครับและทุกคนพี่น้องที่มาในงานนี้เราจะเพิ่มพูนริซิกีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านที่มั่นคงมีตักวามีอิซานมีอิคลาสมีลูกหลานที่ซอลและไว้ขอดุอาให้ท่านซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอาลีฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน